ก็วันนี้นะครับได้นำหลักฐานที่ใช้ในการต่อสู้คดีของเอมมี่ทั้งหมดนะครับคัดถ่ายมาจากศาลทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นพยานวัตถุพยานเอกสารนะครับที่มีการรับรองสำเนาถูกต้องทั้งหมดนะครับเอามายื่นให้กับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับในการต่อสู้คดีนี้ว่าไม่มีลับลมคมในอะไรทั้งสิ้นนะครับเราสู้ด้วยกระบวนการของกฎหมายทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะไปยื่นกับคณะกรรมการนะครับหนักใจไหมคะขณะนี้มีคนออกมาร้องเรียนแล้วก็บอกว่ามีหลักฐานสำคัญด้วยไม่มีความหนักใจเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าคนร้องเรียนมั่นใจตัวเองมีหลักฐานสำคัญจริงๆถ้าเกิดผลออกมาแล้วมันไม่มีการที่ตำรวจไปทุจริตต้องรับผิดชอบด้วยนะครับเรายืนยันได้ว่าน้ำฝากเราไม่มีการวิ่งเต้นคดีหรือการโอนเงินออกมาส่งให้กับทางเจ้าหน้าที่แน่นอนไม่มีครับไม่มีแน่นอนไม่มีแน่นอนนะครับเจ้าหน้าที่คนไหนเคยรับเงินจากผมหรือแม่เอมมี่เนี่ยออกมายืนยันเลยนะครับถ้าเกิดเรามีหลักฐานชัดๆตายแน่นอนนะแต่มันไม่มีครับไม่มีเคยมีการโอนเงินให้ใครทั้งสิ้นนะครับตำรวจเนี่ยที่ทำคดีนี้แม้แต่ตอนก่อนที่เรื่องจะเกิดนะครับตอนที่กำลังสู้คดีอยู่เขายังไม่อยากคุยกับผมเลยนะครับเพราะว่าคดีนี้อย่าลืมว่าเป็นคดีดารานะครับที่ถูกจับได้เป็นคดีที่สำคัญแล้วสื่อเนี่ยต้องให้ความสนใจอยู่แล้วไม่มีตำรวจคนไหนกล้าหรอกครับมีคนมองว่าผู้กรณีที่มาร้องเรียนนะคะเป็นผู้กรณีที่มีปัญหากับเราส่วนตัวก็ขอให้สังคมตัดสินเองแล้วกันครับว่าที่เขาออกมาเนี่ยต้องการอะไรกันแน่นะครับผมไม่อยากไปวิจารณ์หรอกว่าเขามีปัญหาส่วนตัวอะไรกับผมหรือเปล่านะครับให้สังคมตัดสินกันเองดีกว่าว่าการกระทำของคนเนี้ยที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะครับมองว่าเป็นการ discredit ใช่ไหมครับให้สังคมตัดสินดีกว่านะครับผมไม่อยากจะพูดอะไรออกมาจากปากผมเองนะแต่ผมคิดว่าหลายๆคนที่มีใจที่เป็นธรรมที่เป็นกลางน่าจะมองออกนะครับว่าเขาออกมาเพื่ออะไรนะครับมีอะไรอยากจะฝากบอกของคู่กรณีไหมครับว่ามีอะไรอยากจะพูดไม่รู้จะพูดอะไรดีนะครับไม่พูดดีกว่าไม่มีอะไรฝากถึงเขาหรอกครับ